พร้อมออกอุบายว่าทินป่วยไม่สบายให้แม่ไปดูหน่อยแม่เรียกทินด้วยความห่วงกลัวลูกเป็นอะไรไปแท้จริงแล้วทินได้อยู่นอกบ้านพร้อมกับถังน้ำมันที่ราดบ้านและพร้อมจะจุดไฟกว่าแม่จะรู้ตัวไฟก็ลามมาจนถึงห้องที่ตนเองอยู่แล้วตัดภาพมาที่แจงลูกสะใภ้สุดแสบที่คิดได้ว่าตนเองลืมไส้ทองไว้ใต้หมอนที่อยู่บนบ้านโอ้แจงลูกสะใภ้ผู้โลภมากเลยตัดสินใจไปเอาไส้ทองด้วยตนเองชั่วครู่แจงก็ได้สร้อยทองที่ตนเองลืมไว้แต่แม่ผู้เหลือลมหายใจเฮือกสุดท้ายได้คว้าจับขาของลูกสะใภ้ไว้แน่นหวังว่าจะให้พาตนออกไปลูกสะใภ้สะบัดมือแม่ให้หลุดแต่ก็ไม่หลุดสักทีจนทั้งสองหมดสติและแน่นิ่งไป